ิดอาชีพสามีแป้งออนจิราโอ้โหสุดเพอร์เฟกต์ทั้งหน้าตาและการงานเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะสำหรับครอบครัวของคุณแป้งออนจิราและสามีชาวต่างชาติที่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน1คนนั่นคือน้องเลอาซึ่งสาวแป้งก็ได้เปิดเผยว่าใกล้ถึงเวลาเปิดหน้าพ่อหมีแล้วล่าสุดค่ะก็มีคลิปปิดหน้าพ่อหมีแค่ช่วงบนให้เห็นแค่ช่วงปากทำให้หลายคนเนี่ยคอนเฟิร์มตรงกันเลยว่าหล่อมากๆและนอกจากนี้เรื่องที่หลายคนอยากรู้ค่ะพอรู้แล้วก็อึ้งหนักมากสำหรับหน้าที่การงานของพ่อซึ่งพ่อหมีเผยว่าทำอาชีพเกี่ยวกับพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ผมออกจากบริษัทแล้วเราก็จะทำบริษัทร่วมกันและกำลังเปิดตัวเร็วๆนี้รอดูนะครับโอ้โหทั้งหล่อทั้งรวยโปรไฟล์ดีขนาดนี้แล้วอิจฉาสาวแป้งเหมือนกันนะคะเนี่ย